ทำให้วิดีโอของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในจอทีวีในโปรแกรม Premiere Pro จะทำยังไงวันนี้ชิมมาบอกค่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดเซฟแล้วก็กดติดตามให้ชิมนะคะจริงๆแล้วนะคะการที่เราจะเอาวิดีโออะไรก็ตามค่ะเข้าไปอยู่ในจอทีวีเนี่ยถ้าจะให้ง่ายเลยนะคะตอนถ่ายเนี่ยให้ถ่ายมาเป็นกรีนสกรีนนะมันก็จะสามารถลบพื้นหลังได้ค่ะแต่ในกรณีที่วิดีโอของเรานะคะเป็นจอทีวีแต่ไม่เป็นกรีนสกรีนแบบนี้นะคะวิธีการเนี่ยเราจะใช้วิธีการมาร์คค่ะก็คือเราเอาวิดีโอทีวีมาลงปกติเลยนะทีนี้เราก็เอาวิดีโออินเสิร์ตของเรามาวางทับค่ะทีนี้ก็ปรับขนาดให้เรียบร้อยให้วิดีโอของเราเนี่ยมันอยู่ที่จุดเฉพาะจอทีวีนะคะและเราก็จะมาร์คจุดนะคะให้วิดีโอของเราเนี่ยมันอยู่แค่ในจอทีวีวิธีการมาร์คก็คือกดตรง position ตรงนี้นะคะข้างบนนะจากนั้นกดตรงสี่เหลี่ยมนะคะหรือว่ากดเพนซิลก็ได้เอาที่เพื่อนๆถนัดนะคะของถ้าเป็นของคิมเนี่ยคิมจะลดฟีเจอร์ออกเลยนะคะเพื่อไม่ให้มันฟุ้งนะแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้วิดีโอของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในจอทีวีแล้วล่ะค่ะ